3 2 1มีจัดเต็มเลยใช่ไหมคะพร้อมไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองกันดูค่ะการเบรกใช่ครับเริ่มเบรกไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปในโค้งพอผ่านโค้งไปแล้วค่อยกดคันเร่งงั้นเดี๋ยวพี่คริสให้สัญญาณได้ครับโอเคได้ค่ะ3 2 1ไปเลยครับสวัสดีค่ะพบกับซุปเปอร์คาร์บายนัชชากันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพาชมบรรยากาศงาน PDE กันค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราจัดขึ้นมาเพื่อลูกค้าเนี่ยที่ชื่นชอบสนใจรถปอร์เช่นะคะได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่โดยการทดลองขับบนสนามแข่งปทุมธานีสปีดเวย์กันค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยเราก็มีบูธกิจกรรมมากมายเลยนะคะมีทั้งรับประทานอาหารแล้วก็มีทั้งคอนฟิกเรเตอร์นะคะและหากจองรถภายในงานเนี่ยเราก็มีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะค่ะก็คือเราจะมาทดลองขับรถปอร์เช่ไทยคานกันนะคะซึ่งในสนามเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด3จุดนะคะก็คือจุดแรกคือเป็นจุดเบรกนั่นเองซึ่งการทดลองขับเนี่ยของเราเนี่ยจะเริ่มจาก0ถึง100นะคะเมื่อมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบเบรกกระทันหันเพื่อเป็นการทดสอบระบบเบรกนั่นเองในจุดที่2นะคะก็คือ handling นั่นเองค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราจะเข้าโค้งตามจุดต่างๆเพื่อทดสอบในเรื่องของ handling และช่วงล่างนั่นเองและจุดสุดท้ายคือสลาลอมนะคะก็คือเป็นการเข้าโค้งแบบซิกแซกนะคะเพื่อให้ทดสอบในเรื่องของการเปลี่ยนเลนกระทันหันว่ารถเนี่ยจะมีอาการแบบไหนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บนรถแล้วนะคะรถปอร์เช่ไทคานเทอร์โบค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีอินสตรัคเตอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็คือก็จะให้คำแนะนำสาธิตเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการขับนะคะก็อธิบายค่ะว่ามีจุดยังไงบ้างคร่าวๆค่ะได้ครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับหรือว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่างาน PDE นะครับเรียกว่าจาก Porsche Driving Experience นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นมานะครับเพื่อเชิญชวนคนที่ชอบ Porsche หรือว่าสนใจที่จะซื้อรถ Porsche มาทำการทดลองขับในสนามกันนะครับซึ่งเราจะมีการทดสอบในเรื่องสมรรถนะต่างๆนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับผมโดยที่เราจะแบ่งสเตชันเป็น3สเตชันทั้งหมด1เลยนะครับก็คือ breaking test นะครับอันที่2คือสลาลอมและอันที่3แน่นอนสนามด้านหลังก็จะเป็น handling นะครับผมซึ่งในแต่ละสถานีนะครับผมก็จะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูแต่ละสเตชันแล้วก็เดี๋ยวทำการอธิบายได้ครับสถานีแรกนะครับก็คือจะเป็นสถานีเรียกว่า breaking นะครับผมซึ่งสถานีนี้นะครับเราจะทำการ launch control ออกไปนะครับแล้วทำการเบรกกระทันหันเลยนะครับทำไมต้องทำแบบนี้นะครับผมสถานีนี้จุดวัตถุประสงค์ก็คือจะทำการทดสอบเรื่องของอัตราการเร่งของตัวรถนะครับโดยการใช้โหมด launch control นะครับผมแล้วก็ทำการเบรกกระทันหันเลยนะครับผมเพื่อทดสอบระบบ ABS และระยะทางการเบรกว่าสั้นขนาดไหนนะครับผมโอเคได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับนำรถมาจอดตรงนี้นะครับผมพอผมให้สัญญาณ3 2 1นะครับนายวีก็นำรถออกไปนะครับผมแล้วทำการเบรกตรงโคนที่เป็นสีเขียวชุดแรกที่เห็นนะครับผมพอเบรกปุ๊บเนี่ยกระแทกเบรกให้รถสนิทเลยนะครับผมโดยที่เราหักพวงมาลัยซ้ายมือเบี่ยงออกซ้ายมือนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเหมือนโคนกั้นอยู่เปรียบเสมือนว่ามีสิ่งกีดขวางนั่นเองอ๋อค่ะนะครับผมทีนี้นะครับผมการทำ launch control นะครับผมก็คือเข้าโหมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสก็ได้นะครับเท้าซ้ายเหยียบเบรกเต็มที่เลยเท้าขวาเหยียบคันเร่งจะมีข้อความขึ้นมานะครับผม3 2 1ทำการเบรกให้รถหยุดสนิทเลยนะครับจนไฟกระพริบขึ้นมาหมายความว่าทำการเบรกถึงขั้นที่ว่า ABS ทำงานแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะให้ดูว่าระยะการเบรกเนี่ยสั้นมากๆเลยต่อให้เป็นรถไฟฟ้าก็ตามนะครับเบรกเนี่ยของ Porsche แน่นอน 100% ค่ะไปจุดต่อไปเลยค่ะครับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวสถานีชะลอลอม
นะครับผมซึ่งสลาลอมนะครับก็ทำนำรถมาจอดตรงนี้เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าจะมีโคนที่ตั้งอยู่และโคนที่นอนอยู่นะครับโคนที่นอนนะครับเปรียบเสมือนกับว่าเป็นลูกศรที่ชี้นะครับชี้มาทางขวาแล้วก็ออกขวาก่อนชี้มาทางซ้ายแล้วก็ออกทางซ้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะมีจุดยูเทิร์นนะครับให้ทำการยูเทิร์นรถกลับมาแล้วก็ทำการสลาลอมกลับมาแล้วนำรถมาจอดในกรอบนะครับทำไมต้องทำแบบนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อจะดูเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักของตัวรถเวลาเวียงออกซ้ายออกขวาเนี่ยการถ่ายเทน้ำหนักเป็นยังไงบ้างซึ่งคันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าล้วน 100% แบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องรถเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับพูดไปอาจจะไม่เข้าใจต้องลองขับกันได้เลยค่ะพร้อมแล้วนะครับ3 2 1โอเคค่ะครับผมจากนั้นนะครับสถานีที่3นะครับก็จะเป็นสถานีเรียกว่า handling ค่ะนะครับค่ะนะครับผมให้สัญญาณ3 2 1ก็คือทำการเหยียบเลยค่ะเหยียบออกไปเลยนะครับผมค่ะโดยที่จุดเบรกอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตครับเราจะจัดโคนทั่วสนามเลยนะครับเป็นเหมือนประตูนะครับผมให้นำรถผ่านประตูไปหรือว่าเกตไปนะครับผมซึ่งโคนคู่นะครับ2ฝั่งนี้เป็นจุดบ่งบอกว่าจะให้เริ่มทำการเบรกค่ะนะครับตามทฤษฎีแล้วนะครับเราควรจะกระแทกเบรกให้มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับแล้วค่อยๆ คลายเท้าออกจากเบรกในขณะเดียวกันนะครับเราค่อยๆหักพวงมาลัยนะจะมีจุดเทิร์นอินอยู่ซึ่งเป็นโคนชุดที่2จะเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเราควรจะเริ่มหักพวงมาลัยพอรถผ่านไปในโค้งแล้วแล้วรถไหลออกนอกโค้งไปค่อยเดินคันเร่งค่ะนะครับผมพร้อมนะครับโอเคได้ค่ะ3 2 1เบรกนะครับต้องกดเบรกใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนครับเบรกเส้นตรงนะครับแบบนี้นะครับปล่อยรถไหลเข้ามาในโค้งนะครับอันนี้คือปล่อยเลยใช่ไหมคะใช่ครับเต็มนะครับเบรกครับยอดเลยค่ะเบรกครับปล่อยรถไหลเข้าในโค้งครับเบรกนะครับประมาณนี้มีจัดเต็มเลยใช่ไหมคะพร้อมไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองกันดูค่ะได้เนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำพาคุณไอวี่ไปสถานีแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสลับคุณไอวี่ตรงสถานีเบรกกิ้งก่อนได้ค่ะครับอาจจะขับได้ไม่เก่งเท่าอินสตราคเตอร์นะคะแต่ว่าอาจจะลองดูค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ลองนั่งแล้วบอกว่าดีมากเลยนะฟีลลิ่งตอนแรกคือฟีลลิ่งคือมันเกาะถนนดีมากคือความรู้สึกอะเหมือนมันจะหลุดแต่มันไม่หลุดครับผมค่ะพี่ให้สัญญาณนะครับนะ3 2 1ไปได้ครับแล้วก็เบรกใช่ไหมคะตรงโคนเขียวนะค่ะเบรกเบรกครับสนิทเลยสนิทดีครับโอเคโอ้โหดีมากเลยค่ะดีมากค่ะดีครับคือตัวเทอร์โบนี่0ถึง100อยู่ที่ 3.2 วินาทีโอ้โหคือวูบมากเมื่อสักครู่นี้ตามที่เคลมไว้เลยนะครับค่ะให้เริ่มเบรกใช่ครับเริ่มเบรกไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปในโค้งพอผ่านโค้งไปแล้วค่อยกดคันเร่งงั้นเดี๋ยวพี่เคสให้สัญญาณได้ครับโอเคได้ค่ะ3 2 1ไปเลยครับโอ้ขอโทษค่ะไปนะครับเบรกครับก่อนแล้วเข้าไปในโค้งยังต้องรีบกดคันเร่งนะครับพ้นโค้งก่อนแล้วก็กดคันเร่งครับดีครับกดเลยครับโอเคดีครับอันนี้เบรกเส้นตรงก่อนนับโอเคแล้วก็พอพ้นโค้งแล้วค่อยกดคันเร่งครับค่ะดีครับดีไปเลยครับไปเลยค่ะอันนี้ออกขวาครับออกขวาค่ะครับผมเบรกเป็นเส้นตรงนะครับเบรกเป็นเส้นตรงโอเคปล่อยรถไหลเข้าไปในโค้งครับไหลเข้าในโค้งตั้งพวงมาลัยให้ตรงก่อนแล้วก็เหยียบคันเร่งครับผมค่ะไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับเบรกเป็นเส้นตรงนะครับค่ะเบรกปล่อยรถไหลเข้าไปในโค้งนะครับอ๋อครับผมไหลเข้าไปในโค้งค่อยๆเติมคันเร่งไปนึกภาพเหมือนเวลาเราลินน้ำครับค่อยๆลินค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับพอเราตั้งพวงมาลัยเริ่มตรงแล้วปุ๊บกดคันเร่งได้เลยนะครับผมออกซ้ายครับออกซ้ายนี่ค่ะครับผมโอเคค่ะครับผมปล่อยรถเข้าไปในโค้งครับ
ไหลเข้าในโค้งน้ำพวงมาลัยกลับมาให้ตรงนะครับก็กดคันเร่งครับผมไปเลยค่ะโอ้สุดยอดค่ะเบรกเป็นเส้นตรงก่อนนะครับค่ะเบรกค่ะแล้วเราก็ทำการออกซ้ายนะครับแล้วก็ออกขวาค่ะนะครับผมแล้วก็กดคันเร่งได้เลยครับค่ะโอเคจากนั้นนะครับเราเบรกเป็นเส้นตรงนะครับเบรกออกซ้ายนะครับพ้นโค้งไปแล้วกดคันเร่งครับค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคของเบรกคันเร่งเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมแน่นเลยค่ะแน่นเลยเนาะใช่ค่ะโอเคโอเคก็เป็นการสาธิตที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่สนใจที่จะมาทดลองขับบนสนามแข่งเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะคะก็ขอบคุณพี่คริสมากๆเลยเนาะโอ้โหสนุกมากๆขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจอดตรงไหนกันดีคะนำรถนะครับยูเทิร์นชิดกำแพงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณค่ะครับโอเคค่ะบ้างคะสำหรับการทดลองขับรถปอร์เช่บนสนามแข่งบอกเลยค่ะว่าสนุกมากๆเลยสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะทดลองขับรุ่นอื่นเราก็มีให้นะคะมีให้ทดลองขับทุกรุ่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากทดลองขับหรือสนใจรถปอร์เช่สามารถติดต่อไอวี่ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ